ผู้สื่อข่าวของเรานะคะตอนนี้รายงานสดมาจากเทศบาลเมืองเชียงรายคุณโอ๊ตอิทธิพัฒน์ปิ่นโรจน์รายงานเข้ามาไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันค่ะมาแล้วครับที่ผมอยู่บริเวณนี้คือ5แยกพ่อขุนพญาเมงรายนะครับระดับน้ํานั้นสูงขึ้นมาอีกเท่าตัวแทบไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้จุดที่เรามายืนอยู่ตรงบริเวณนี้น้ํายังไม่สูงถึงเท่านี้นะครับระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นมาที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะครับ60ซมครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามวลน้ําเนี่ยหลากมากตรงนี้เป็นถนนพ่อขุนนะครับจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดใจกลางย่านเขตเศรษฐกิจเลยนะครับเพราะว่ามวลน้ําจากลําน้ํากกกับได้ไหลหลากมาคุณผู้ชมเห็นประชาชนที่เดินลุยน้ําออกมาจากตรงนี้มั้ยครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าระดับน้ําเนี่ยถึงเอวเลยนะครับสูงมากเพราะว่าชุมชนด้านในก็จะมีชุมชนครับระดับน้ํานั้นก็ตั้งแต่2เมตรถึง3เมตรนะครับโดยเฉพาะชุมชนลัวเหล็กใต้ที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ก็มีการอพยพนะครับโดยเฉพาะมวลน้ําจาก2ฝั่งนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรียกว่าไหลลงมารวมกันสมทบและทําให้กลางเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจซึ่งเป็นแอ่งกระทะตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติจุดนี้ก็คือ5แยกพ่อขุนเมงรายมหาราชบริเวณเชิงสะพานขัวพญาเมงรายนะครับจนถึงแฟลตตำรวจจุดนั้นก็น้ำท่วมเป็นน้ำกกอีกจุดหนึ่งส่วนหนึ่งที่เข้ามารวมกันแล้วก็เข้าไปยังบริเวณของชุมชนเกาะลอยตอนนี้ในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองท่วมทั้งหมดตรงจุดบริเวณนั้นนะครับชุมชนเกาะลอยและด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเชียงรายน้ำเริ่มเข้ามาครับตลอดจนถนนสายเก่านะครับบริเวณขนส่งสายเก่าโรงแรมวังคำครับแยกสำนักงานอัยการเชียงรายครับถนนรัตนาเขตครับจุดนั้นตอนนี้ระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับที่ล้นมาจากลำน้ำกกครับเช่นเดียวกับถนนศรีบุญเรืองอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายใกล้กับจุดที่เรารายงานอยู่ณเวลานี้นะครับซึ่งประชาชนที่เดินลุยน้ำออกมาตอนนี้ก็หลายคนเลยนะครับที่เราเห็นลุยน้ำออกมาหลายคนตัดสินใจจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายในการอพยพออกมาแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้ครับก็มีการเร่งอพยพบางส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าประชาชนที่อยู่ชั้น2ของบ้านคุณผู้ชมเห็นไหมว่าประชาชนเนี่ยอย่างไกลๆเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับขึ้นไปอยู่บนชั้น2จุดเนี้ย5แยกนะครับอนุสาวรีย์พ่อขุนนะครับแล้วประชาชนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนชั้น2เพราะว่าชั้น1น้ําได้เข้าไปท่วมแม้ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์แต่กระสอบทรายไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับเพราะว่าน้ําสามารถเข้าได้รอบทิศทางครับแล้วก็มีจุดเสี่ยงจุดอ่อนหลายอย่างทําให้ประชาชนบางส่วนก็บรรเทาผลกระทบในเบื้องต้นมีการใช้กระสอบทรายบางคนก็ไม่ได้ใช้กระสอบทรายเพราะบอกว่ากั้นไม่อยู่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในเขตที่จะเข้าเมืองเชียงรายหรือว่าการที่จะออกไปสู่พื้นที่อําเภอรอบนอกนะครับมีการปิดสะพานและเส้นทางพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด 100% เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานแม่น้ำกกเส้นทางจุดนี้ก็คือ5แยกพ่อขุนที่จะไปอำเภอแม่จันไปแม่สายนะครับไปเชียงแสนไปไม่ได้แล้วนะครับสะพานขัวพญามังรายตั้งแต่แยกสถานีตำรวจภูธรไปถึงแยกบ้านใหม่จุดนั้นน้ำสูงขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งตามที่มีการประกาศเลยนะครับสะพานเฉลิมพระเกียรติเส้นทางสนามกีฬากลางไปโรงเรียนเทศบาล6และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงสะพานนั้นก็ปิดนะครับสะพานแม่ฟ้าหลวงหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายปิดเช่นเดียวกันสะพานใหม่บ้านห้องอ้อนะครับจากแยกวัดห้วยปากั้งไปทางโรงเรียนสามัคคี2ปิดเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องเรียกได้ว่ามีการเร่งอพยพนะครับแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับโดยทางอำเภอเมืองเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือน้ำท่วมไว้ตรงบริเวณศูนย์โอท็อปบ้านขัวแคร์ครับตรงข้ามวัดขัวแคร์หมู่ที่1ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเราได้ไปพูดคุยกับชาวเทศบาลเมืองซึ่งอยู่ในเขตเมืองนะครับเจอกับน้ำท่วมปี2537บอกว่าจุดนั้นเป็นแอ่งกระทะนะครับแต่ว่าปีนี้น้ำมาคนละทิศคนละทางนะครับตอนนั้นเป็นน้ำจากปงน้ำจากพะเยาแต่ปีนี้เป็นน้ำจากลำน้ำแม่กกล้วนๆที่น้ำมาจากในพื้นที่ของต้นทางก็คือเมียนมานะครับจากเมืองเชียงตุงนะครับในรัชฉานครับก็เข้ามาสู่ลำน้ำกกครับมาทางอำเภอฝางขออภัยครับมาทางอำเภอแม่อายครับจังหวัดเชียงใหม่รวมกับน้ำจากฝางมารวมกันในแม่น้ำกกแล้วก็เข้ามาในเขตเทศบาลเมืองไปฟังเสียงของประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อ10กว่าปีก่อนเกือบ20ปีแล้วมาจากทางด้านนี้มาจากทางใต้มาจากทางตะวันตกมาน้ำมาจากเวียงป่าเป้าแม่สวยนั้นทะลักเข้ามาแต่คราวนี้มันมาจากแม่น้ำกก
ซึ่งรับน้ำมาเต็มๆมาจากทางพม่าใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันต้องลงแม่กกแม่น้ำสายที่แม่สายเนาะมันเป็นเมนหลักก่อนหน้านี้คือลำน้ำก่อนทุกทีจะท่วมจากลำน้ำก่อนตอนนี้เราก็ทราบข่าวมาอยู่แล้วนะว่าจะมีน้ำไหลมามวลน้ำมาก็เก็บของขึ้นข้างบนอยู่แต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่รู้จะทำอะไรได้นะเพราะว่าถ้าเกิดทรายแล้วก็ประชากรไม่มีก็ไม่อยากให้รถเข้ามาเท่านั้นเองอ่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันก็ตีเข้าใช่ทุกร้านป่าไม้แน่นอนเลยเพราะว่าพวกชาวเขาก็แพ้วถางเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสับปะรดแล้วก็เดี๋ยวนี้ปลูกยางพารากันเยอะครับยางพาราเนี่ยมันไม่มีรากแก้วถ้าน้ำมาเนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำได้เลยแล้วก็พอทะลักมาจากบนดอยนี่น้ำแดงเนี่ยปกติมันไม่แดงอย่างนี้นะมันเป็นน้ำป่าเจอกับคุณลุงเดินออกมาลุยอันนี้คือคราบน้ำใช่ไหมครับลุยออกมาจากบ้านครับผมเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยเดินไม่ไหวหรอกเนี่ยเดินต้องค่อยๆเดินจะไปไหนคุณลุงจะไปโรงพยาบาลอ๋อลำบากเลยแล้วไม่โทรหากู้ภัยไม่มีใครเขาบอกว่ามีคนป่วยนั่นเลยไปจากที่ผมอยู่อ๋อแล้วเนี่ยคือน้ำมันที่มาเนี่ยมันเชี่ยวไหมเชี่ยวครับแต่เราก็ออกมาได้นี่คือน้ำที่ไหนที่ออกมาลุยแค่ไหนแล้วเนี่ยออกมาระดับไหนที่เราออกมาระดับคอเลยโอ้แสดงว่าข้างในก็ยังต้องการความช่วยเหลือกันอยู่ครับผมคุณลุงนึกกู้ภัยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคุณลุงเดินไปนะครับค่อยๆเดินเพราะว่าตรงนี้น้ำมันเชี่ยวครับเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้างซ้ายโอเคเดี๋ยวให้กู้ภัยนั่นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าข่าวก่อนครับคุณผู้ชมนะครับตัวอย่างยังเห็นได้ชัดเลยนะครับที่ประชาชนเนี่ยจะต้องลุยน้ำออกมาตอนนี้เรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับไปดูอีกจุดนึงครับจุดตรงบริเวณของชุมชนเกาะลอยมีผู้อพยพเหมือนกันนะครับเราไปคุยกับทางกู้ภัยครับซึ่งทางกู้ภัยบอกนะครับว่าตั้งแต่เมื่อคืนก็มีการอพยพกันเข้าไปนะครับมาอยู่ในที่ปลอดภัยให้มาอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆในเขตของเมืองเชียงรายนะครับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของมวลน้ําในแม่น้ํากกเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ตรงนี้ครับตรงหน้าอกเลยนะครับแล้วประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่คิดว่าจะท่วมตอนนี้ก็อยู่บนบ้านชั้น2กันจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองเชียงรายครับหลายๆคนครับไม่คิดว่าจะเจอกับอุทกภัยที่หนักในแบบนี้นะครับแม้กระทั่งในปี2537ที่บอกว่าท่วมหนักตอนนั้นก็ยังน้อยกว่าลำน้ำจากจุดนี้ครับน้ำมาจากทางด้านซ้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะลงไปสู่อีกทางหนึ่งครับไปลงลำน้ำกกเหมือนกันก่อนที่จะไปต้นทางครับมวลน้ำเหล่านี้นะครับก็จะไปสู่ปลายทางคือลำน้ำโขงนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ทางภาคอีสานต่างๆก็เห็นมวลน้ำตรงนี้แล้วนะครับเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำในปีนี้ที่ต้องบอกว่ามามากจริงๆนะครับนี่เป็นผลพวงจากอิทธิพลของผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นจากรัศมีของพายุนะครับที่ตกในแถวจีนตอนกลางแล้วก็พื้นที่ของเมียนมาตอนบนเหนือจังหวัดเชียงรายทําให้มวลน้ํามากมายขนาดนี้ครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดเชียงรายกลับไปที่คุณกวางคุณตะครับ